งที่2ครับของคิวทองออนทีวีครับโดยปตท.การกีฬาแห่งประเทศไทยครับแล้วก็โครงการสนุกเกอร์ของแสงโสมนะครับก็วันนี้เต็มอิ่มเลยนะครับสำหรับทีมเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียนอาร์ตเกมนะครับก็นักกีฬานะครับอย่างที่เรียนไว้ว่าเข้ามาพบกับคุณสินธุภูลสิริวงศ์นะครับนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยซึ่งได้ให้ว่านักกีฬานะครับรวมไปถึงพูดกับนักกีฬานะครับเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอยู่เสมอนะครับคุณสิทธิมักจะตอกย้ำกับนักกีฬาว่าจริงๆแล้วการฝึกซ้อมแล้วก็การเตรียมตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่พอไปเล่นจริงแล้วฝีมือ 80% นะครับแล้วก็โชคชะตาวาสนาของแต่ละคนอีก 20% ซึ่ง 20% เนี่ยถูกเน้นย้ำมาเสมอเพราะสนุกเกอร์เราจะสังเกตนะฮะว่าตบดำเพื่อไประเบิดแดงเนี่ยมันอาศัยดวงทั้งนั้นแหละครับนะฮะแต่เทคนิคเนี่ยมันมีเทคนิคในการเล่นเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยลูกมันอย่างที่เราเห็นในศึกชิงแชมป์6แดงโลกอย่างเทพชยาอย่างเงี้ยนะครับคือจะไซโค้งเพื่อไปเตะแดงปรากฏว่าไซไปลงหลุมนะฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับเราหวังว่า 20% นั้นจะอยู่ที่นักกีฬาไทยแต่อย่าลืม 80% นะฮะแต่เรานักกีฬาต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับแล้วก็การเดินทางไปที่เติร์กเมนิสถานเป็นหนึ่งในรัฐอิสระนะครับที่แยกออกมาจากรัสเซียอันนี้น่าสนใจมากนะครับสำหรับเมืองนี้นะครับน่าเสียดายนะครับในครั้งนี้หมายถึงตัวผมเองนะครับที่ไม่ได้ไปทำเอเชียนดอร์มาชนะเกมนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยเพราะว่าที่ผ่านมานะครับทุกครั้งที่สามารถที่จะอธิบายครับทุกท่านได้ก็คือผมอยู่ในเหตุการณ์ของแต่ละครั้งแต่ละการแข่งขันมาโดยตลอดนะครับครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรครับอยู่เมืองไทยก็ดูทีวีพม่าเอานะครับเพราะทีวีพม่านี่ช่วยได้เยอะเลยครับถ่ายทอดสดกลับมานะครับก็คอยลุ้นและคอยติดตามแล้วถ้าท่านอยากดูสรุปเรื่องราวดีๆนะครับก็จะมาเจอกันที่นี่นะครับคิวทองออนทีวีนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับผมจะนำท่านไปพบกับผู้ช่วยผู้จัดการทีมชุดนี้ซึ่งเป็นผู้จัดการทีมในชุดของซีเกมนะครับก็คือประชาสัมพันธ์สมาคมคนเก่งคนขยันของเรานะครับก็คือคุณยอดหรือว่าพี่ยอดของน้องๆในยุคนี้ครับก็คือคุณพัชพงศ์พิทักษ์ภูลศิลป์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันซีเกมที่ผ่านมาและต่อเนื่องถึงการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาชนะเกมที่จะเปิดศึกกันนะครับที่ประเทศเติร์กเมนิสถานที่อัชกาบัดไปชมกันเลยครับเล่าขานตำนานคิวสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยเอาละครับช่วงนี้นะครับเรามาได้รับเกียรตินะครับจากท่านประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นผู้จัดการทีมจากชุด4เกมแล้วก็จะไปดูแลทีมในการแข่งขันเอเชียนดอร์เกมอีกนะครับที่ประเทศเติร์กเมนิสถานนะครับตอนนี้บรรยากาศผ่อนคลายครับเพราะว่าพี่เขาเป็นคนสบายๆครับพี่ยอดของวงการสอยคิวนะครับหรือว่าคุณพัชพงศ์พิทักษ์คุณศิลป์ครับสวัสดีครับพี่ยอดครับเรียกพี่ยอดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ารายการนี้เนี่ยแฟนๆสนุกเกอร์คุ้นหน้าคุ้นตาดีอยู่แล้วนะครับอยากให้เล่าถึงบรรยากาศซีเกมที่ผ่านมาหน่อยเป็นยังไงบ้างครับทีมเราภาพรวมก็โดยภาพรวมนะครับก็ทางผลการแข่งขันจริงๆเดิมเนี่ยเราตั้งไว้2เหรียญทองนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราได้1เหรียญทองจากบิลเลียดคู่นะครับส่วนบิลเลียดเดี่ยวนี่ได้เป็นทองแดงนะครับแต่ว่ายังถือว่าเข้าเป้าในส่วนที่ใน3ประเภทกีฬาชนิดกีฬาที่เราได้เข้าชิงนะครับจะจะมีบิลเลียดคู่สนุกเกอร์คู่แล้วก็สนุกเกอร์เดี่ยวนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงแล้วแต่ว่าในรูปเกมเองเนี่ยก็อาจจะโดนกดดันนะครับในระดับที่คิดว่า เราอาจจะวางแผนในเชิงของเกมค่อนข้างหลวมนิดหน่อยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเด็กก็ทำเต็มที่แล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่ากีฬามันมีแพ้มีชนะนะครับในรูปแบบของการกดดันก็ดีหรือรูปแบบของสภาพแวดล้อมของโต๊ะก็ดีซึ่งอันเนี้ยเราเองเนี่ยเราอาจเด็กของเราอาจจะยังปรับตัวได้ไม่ดีมากเท่ากับหลายชาติที่เขาใช้โต๊ะวิเรก้านะครับเป็นการซ้อมโดยตรงระหว่างแข่งช่วงนั้นได้คุยกันนะครับครับพี่ยอดอธิบายเกี่ยวกับเรื่องโต๊ะได้ค่อนข้างชัดเจนมากครับมันมีความต่างมากน้อยขนาดไหนเวลาที่เราต้องแข่งจริงโอเค
ต้องเรียนอย่างนี้ครับโดยตอนนี้เนี่ยเนื่องจากการแข่งขันในระดับซีเกมในระดับอาเซียนเราเงื่อนไขของสมาพันธ์ที่จัดเขาก็จะมีสปอนเซอร์ซึ่งเป็นวิราก้านี่จะเป็นโต๊ะของสิงคโปร์โดยตรงนะครับแล้วก็ในเงื่อนไขของโต๊ะเองเนี่ยเนื่องจากเราเองเราใช้โต๊ะของเชนเดอร์ในการแข่งขันตลอดฤดูกาลนะครับแล้วก็รวมถึงความเร็วของผ้าความเร็วของการเติมฮีเตอร์เข้าไปเนี่ยเพื่อทำให้ลูกวิ่งมากขึ้นเนี่ยของเราค่อนข้างจะปรับตัวได้ยากเพราะว่าพอการใช้สปีดน้ำหนักที่เท่ากันระหว่างศักราที่ต่างกันโต๊ะที่ต่างกันมันก็ทำให้การวางน้ำหนักขาที่ต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่เราเป็นรองในส่วนของสิงคโปร์ซึ่งเขาใช้โต๊ะวิราก้าเป็นตัวซ้อมโดยตลอดนะครับครับแล้วทีนี้คราวนี้ไปเล่นอินดอร์เกมโต๊ะเป็นอันไหนเป็นเชนเดอร์หรือว่าเป็นแบบที่เราไปเล่นที่ซีเกมเป็นวิราก้าเหมือนเดิมครับเป็นวิราก้าเพราะว่าในเอเชียนอินดอร์ก็เป็นภายใต้สมาพันธ์ของ ACPS เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะใช้โต๊ะวิราก้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนื่องจากก็ถือว่าซีเกมเป็นการซ้อมใหญ่สำหรับเราเพื่อนำไปสู่การแข่งในเอเชียนอินดอร์เกมแต่ณขณะเดียวกันเราก็ต้องมองในมุมว่าเราจะปรับรูปเกมของเราอย่างไรเพราะว่าคู่แข่งแรงขึ้นนะครับแต่การปรับสภาพโต๊ะเนี่ยตอนนี้ให้เด็กแก้กลยุทธ์หมดแล้วก็คือวิธีการซ้อมการซ้อมทำยังไงให้ปรับตัวเข้าสู่โต๊ะที่มันวิ่งมากขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างพร้อมแล้วก็กำลังฟิตหนักมากเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับครับผมเราขวัญและกำลังใจหลังจากที่เราได้มาในซีเกมเนี่ยหนึ่งเหรียญทองแล้วทีนี้พอต้องไปเล่นซึ่งเมื่อ4ปีที่แล้วเราได้2เหรียญครั้งนี้นะครับเด็กมีขวัญและกำลังใจเนี่ยมันต่อเนื่องเลยนะเพราะว่ามันหายแค่เดือนเดียวเองครับคือโดยความพร้อมค่อนข้างพร้อมแน่นอนโดยส่วนของนักกีฬาอันนี้อยู่ที่อย่างที่ผมเรียนว่าสนุกเกอร์มันเป็นกีฬาที่ภายใต้จิตใจนะครับเรื่องของความแข็งแกร่งในเรื่องของการต่อสู้หรือประสบการณ์ในเกมหรือว่าการรับแรงกดดันได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญพอสมควรนั้นแต่อันนี้อยู่ที่เด็กแหละนะถึงจุดที่เข้าแข่งจริงแต่อย่างที่เรียนว่าในที่ผ่านมาเราเคยได้2เหรียญทองแต่คราวนี้เรากลับตั้งเป้าหมายเล็กลงเราอาจจะตั้งไว้แค่1เหรียญทองซึ่งนั่นหมายความว่าเราไปให้น้ำหนักกับทางสนุกเกอร์หญิง6แดงหญิงเดียวนะครับมากกว่าเพราะว่าเด็กของเราผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งมากแล้วก็เพิ่งได้แชมป์เยาวชนโลกมาด้วยนะครับแล้วก็อีกคนก็ได้แชมป์15แดงคู่ประเภททีมมาด้วยเราใช้ใครครับพี่ยอดปีนี้ใช้น้องมิ้งครับนัชราแล้วก็อีกแอมนะครับแอมแชมป์เก่าครับนะครับส่วนบิลเลียดเองก็ปีแล้วก็ได้ปีคราวที่แล้วก็ได้แต่ถามว่าหนักจริงๆครับมันอยู่ที่จังหวะด้วยว่าจับฉลากเจอสายไหนอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยร่วมนะครับหรือว่าโชคดวงนะตอนนั้นบางทีอะไรก็บอกไม่ได้ทุกอย่างมันต้องประกอบกันนี่ก็ให้พี่ลมเล่นของอีกครับก็คงต้องอย่างนั้นแหละครับตอนนี้นะก็โดยภาพรวมก็คิดว่าก็ยังถือว่าพยายามให้ดีที่สุดเพื่อรักษาแชมป์นะครับแล้วก็เพื่อประเทศไทยนะครับเป็นสำคัญครับทีนี้เติร์กเมนิสถานเป็นประเทศที่ค่อนข้างมันแตกต่างจากประเทศไทยอยู่แล้วนะครับทีนี้การเตรียมการพวกอาหารการกินของเรามีเพิ่มเติมมีอะไรขนาดไหนไหมครับก็วันนี้ผมประชุมกับโอลิมปิกก็ทางโอลิมปิกเองก็บอกว่าสำคัญเลยครับก็อาหารแห้งนะฮะทุกอย่างก็คงต้องเตรียมไปเองเพราะว่าจริงๆแต่ในภาพรวมเนี่ยเขามีการบริการอาหารอะไรทั้งหมดอยู่แล้วคราวนี้เนื่องจากเติร์กเมนิสถานเนี่ยจะเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะครับแล้วก็นักกีฬาจะอยู่ในคอมเพล็กซ์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีตรงนี้ก็คือคุมเด็กง่ายนะครับนักกีฬาก็จะอยู่ในกรอบค่อนข้างมากแล้วเราออกไปไหนค่อนข้างลำบากเพราะว่าที่เติร์กนี่ค่อนข้างเดินทางยากนะครับแล้วก็เป็นทะเลทรายส่วนใหญ่ที่ห่วงก็คือเรื่องอากาศเพราะว่ากลางวันนี่ร้อนมากประมาณ35-38กลางคืนนี่กลายเป็น15ซึ่งมันสวิงขึ้นสวิงลงครับผมร่างกายสุขภาพมันสำคัญมากครับนะครับเป็นสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดไม่ใช่เรื่องอาหารละเป็นเรื่องของประเทศเขามากกว่าละครับทีนี้นะครับส่วนเรื่องเหรียญจะยังไงก็กีฬามีแพ้มีชนะนะครับที่พี่ยอดของเราได้กล่าวไว้นะครับสุดท้ายครับนะพี่ยอดพูดกับแฟนๆอีกสักครั้งนึงเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจของทีมชุดนี้นะให้ช่วยเชียร์พวกเรากันหน่อยครับก็ฝากผู้ชมประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับช่วยกันเป็นขวัญเป็นแรงใจให้กับนักกีฬาไม่ว่าจะแพ้จะชนะมันคือกีฬาเพราะว่าเราทุกคนตั้งใจเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็พยายามอย่างที่สุดอยู่แล้วเพราะนั้นอยากให้ทุกคน
ให้แรงเชียร์ด้วยน้ำใจนักกีฬานะครับเพราะฉะนั้นฝากเราก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อนำเหรียญกลับมาเพื่อประเทศไทยด้วยเช่นกันครับครับผมเอาละฮะวันนี้ขอบคุณพี่ยอดนะครับคุณพัชพงศ์พิทักษ์คุณเสงครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าพวกเราพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าจะเรียกว่าทุกอย่างอยู่ที่มือของท่านนะครับโดยที่เทคนิคนี้ดีๆจากอาจารย์ต่ายพิจิตรรออยู่สักครู่เดี๋ยวมาครับ